สวัสดีครับผมจะพาไปดูอยากให้คุณได้รู้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์การติดชีวิตของกลุ่มคนทำงานกลุ่มคนบ้านบ้านชื่ออาสาสู้ไฟเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในองค์กรใหญ่สวนพฤกษศาสตร์ในทุกคนรู้จักดีกับการเฝ้าระวังไฟป่าเข้าโจมตีสู้อย่างเต็มที่ปกป้องธงไทยและเป็นได้สักพักรถก็วิ่งเข้ามาผมจึงเข้าไปหาขอไปได้ไหมพี่รีบกระโดดขึ้นรถขึ้นเลยทันทีพี่เข้าไปพอดีจะเข้าไปที่หน้างานพอผมขึ้นรถก็เลยเริ่มสอบถามพวกพี่อยู่เวรยามเวลาที่เท่าไหร่ก็โอ้ยไอ้น้องเวลาคืออะไรพวกเราสู้ด้วยใจทั้ง24ชั่วโมงมองดูเส้นทางเริ่มเข้าสู่พื้นป่าเห็นใบไม้ใบหญ้าปกคลุมทั่วหน้าแล้วพวกเราระงับเหตุวิทยุมาแจ้งไฟป่ามันร้อนแรงเกิดขึ้นกับทุกวันพอเข้ามาถึงก็เริ่มบอสอบถามเอ้าเฮ้ยนี่เวรยามวันนี้มีเหตุไหมด้วยมุมมองบนหอระวังไฟที่เขาตอบกลับไปว่าวันนี้ยังไม่มีมองซ้ายมองขวาลองตรวจดูทีทีเฮ้ยนั่นควันริบหรี่มองอยู่ที่ไกลๆสมชายวอสองเหตุเกิดที่จุดใดเดี๋ยวหน่วยจะได้เตรียมอุปกรณ์เมื่อทราบจุดแน่ชัดทุกคนก็รีบจัดเริ่มเข้าปฏิบัติทำงานอย่างเข้มแข็งยกอุปกรณ์ยกขึ้นด้วยแรงและความแข็งแกร่งผู้กล้าทุกคนเตรียมของเสร็จรถก็เริ่มออกตัวไม่มีความหวาดกลัวเห็นแต่ความตั้งใจสกัดไฟป่าที่ลุกลามให้จงได้เพื่อรักษาป่าไม้พร้อมสู้สุดกำลังไฟห่มกระหน่ำลุกลามเข้ามาถึงทั้งเป่าทั้งพ่นทั้งดึงก็ปกป้องอาสาไฟก็ลุกลามคืบคลานเข้ามาพวกเราแนวหน้าอย่าให้ไฟนั้นลุกลามเหงื่อท่วมตัวจากแสงแดดแผดเผาและความร้อนรุมเร้าจากเปลวไฟเผาหน้าก็ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาเราต้องเดินเข้าหาดับไฟที่ต้นลมแล้วจึงตีโอบเข้าไปทางด้านข้างค่อยขยับเข้ากลางดับไฟที่ถาโถมไล่ลงไปเรื่อยๆมันดูทิศทางลมเมื่อไฟมอดลงทุกคนก็โล่งใจเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งวันทั้งฝุ่นทั้งเหงื่อทั้งควันตัวดำระพิษปีแลกกับพื้นป่าทั่วพื้นปฐพีที่เท่าเพื่อนแค่นี้พี่บอกไม่เป็นไรขอปรบมือให้พี่ทุกคนที่ขยันอดทนรักษาป่าเอาไว้ก็ดูคลิปจบอยากขอหนึ่งกำลังใจเพื่อส่งมอบให้อาสาสู้ไฟทุกคนก็สู้เถิดพี่สู้อย่างเต็มที่เพื่อพื้นป่าพื้นนี้และทุกๆแห่งหนจะได้เป็นมรดกตกทอดสู่เยาวชนเพื่อพวกเราทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทย